กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นแล้วก็จะได้รวบรวมทุกรายชื่อนะคะทุก SMS นะคะระบุวันในวิทย์เกิดเข้ามาด้วยนะคะจะได้นำทั้งหมดนี้ไปเข้าร่วมพิธีนะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ที่วัดบางหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านผู้ชมได้จองไว้นะฮะหรือแม้แต่ท่านที่นะมีความประสงค์ที่จะบูชาครูพระพิราบพระพุทธหันจอมราชันเพื่อการสร้างพระอุโบสถ6หลังนะ1มหาเจดีย์สิ่งที่ท่านจะได้รับคือนะมีบุญบารมีเยอะนะครับเป็นที่รักกับหมู่เหล่าเทวดาทั้งหลายสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ครั้งนี้ก็เรียนเชิญนะครับนะฮะมาบูชามาสั่งจองกันเป็นฝันกำลังใจเป็นสิ่งที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะบารมีครูบาอาจารย์บารมีพระนะศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองครับจ้านะก็รีบนะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในการลงทะเบียนหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมยังสามารถลุ้นอยู่ด้วยนะ3ท่านผู้โชคดีเดี๋ยวประกาศรายชื่อท้ายรายการนะคะว่าจะมีโอกาสได้รับนะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะจะเป็นใครบ้างมาลุ้นกันวันนี้ตอบให้เยอะๆนะฮะเต็มปึ้งเลยนะท่านผู้ชมนะท่านอาจจะไม่เคยเห็นเวลาตอบเอทีเอสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นระเบียบนิดนึงนะจะเยอะมากนะครับเป็นกองนะครับวันนี้ก็ถือว่ากิจกรรมเราอาจจะหลากหลายนิดหนึ่งครับเอาละมาที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณวิริยานะศิษย์มีครูด้วยนะว่าตามพื้นดวงแล้วควรจะประกอบอาชีพอะไรจะรุ่งเรืองคะครับวิริยาเนี่ยจริงๆแล้วมีทางเดียวก็ว่าเป็นชีกับเป็นพระนะครับแต่คุณเป็นผู้หญิงเนาะนะก็คือผมกำลังเปรียบเทียบให้คุณเนี่ยในสายทางคุณระยะนี้เป็นช่วงปฏิบัติธรรมปีกวิเวกมากกว่าและพื้นดวงเนี่ยเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบหรอกแต่รู้อย่างเดียวว่าในสภาวะณตอนนี้เบื่ออยากกับผู้คนแล้วก็พอเวลาไปทำสิ่งใดก็ตามมักถูกเอารัดเอาเปรียบนะถ้าจะทำอาชีพอะไรควรจะทำอาชีพอยู่เบื้องหลังนะจะเป็นถ้าเป็นเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์อันนั้นทำไปแล้วได้ดีแล้วก็เครื่องประดับแต่ถ้าเป็นอาหารการกินไม่แนะนำทำเลยครับมีแต่เจ็บกับเจ็บนะครับกินทุนเก่าของเดิมนั่นเองวิริยะครับสิทธิ์มีครูแสดงว่าเคยได้ลายเซ็นไปแล้วครับเอสเอสต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณกฤษพันธ์บอกว่าสามีขอเลิกแล้วก็ตอนนี้เขาตกงานอยู่ด้วยทำยังไงดีแล้วก็โดนไล่ที่อีกนะครับสามีเขาเลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่ามั่วยังขอโดนหนูยังเคยโดนขอเลิกเลย เลิกเป็นหนี้ นะอย่ากังวลนะฮะในส่วนที่บางครั้งเนี่ยในทิศทางไม่ตรงกันมันไม่ถือว่าเลิกหรอกนะฮะถ้าผมวิเคราะห์จากชื่อคุณแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเพียงแค่ทิฏฐิต่างคนต่างไม่เข้าใจแล้วสังเกตนะถ้าครอบครัวใดมีปัญหาเรื่องเงินนะฮะก็จะเจอมรสุมกับครอบครัวทันทีฉะนั้นว่างเว้นห่างกันสักนิดหนึ่งคุยภาษาเดียวกันไม่ได้ก็คุยคนละภาษาแล้วก็ให้เวลาระยะห่างซึ่งกันและกันสิ่งต่างก็จะดีขึ้นนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่วงนี้ตกงานขอเป็นกำลังใจนะเพราะว่าคุณเองในช่วงประมาณเนี้ยนะฮะระยะปีเนี้ยนะครับประมาณ 3-4 เดือนนะครับ4เดือนด้วยกันจะมีกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาช่วงพฤศจิกาเริ่มจะดีฉะนั้นจะได้งานช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะคุณกฤษพันธ์อย่าเพิ่งท้อแท้ครับส่งกำลังใจให้เนาะมาส่งอีเมลกันบ้างนะคะครับคุณณัฐนันว่าอย่างไรถูกเจ้านายเก่าแกล้งให้มีคดีที่ไม่ได้ทำค่ะดูชื่อนิดนึงจะมีคนช่วยหรือเปล่าณัฐนันยังไม่มีครับนะช่วยตัวเองไปก่อนพยายามนิ่งนะครับการนิ่งเท่าไหร่ก็จะทำให้นะวิกฤตนี้ผ่านไปนะเวลาเนี่ยจะชำระล้างสิ่งที่คุณเป็นปัญหาได้เยอะทีเดียวครับอย่าไปนะฮะต่อกรด้วยนะฮะไม่คุ้มค่านะครับครับอีกท่านหนึ่งนะคุณสุภวิทย์บอกว่าผมได้แต่งงานแบบเหนื่อยๆทั้งนั้นเลยครับพอเปลี่ยนงานใหม่ก็หนักเหนื่อยเหมือนเดิมอยากจะให้อาจารย์แนะนำให้หน่อยมันจะไปทางไหนดีเลิกเลยครับออกเลยครับคือใครทำงานก็เหนื่อยแต่ของคุณเนี่ยเพิ่นไปเจองานซ้ำซ้อนแล้วคุณเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางไม่ใช่ตรงที่เราทำแล้วคนเขาสังเกตคุณว่าเมื่อคุณรับได้คุณทำได้เขาก็โยนงานให้ฉะนั้นแหละแสดงว่าคุณมีคุณค่านะอย่าไปซีเรียสสิ่งที่ทำมาจะให้ประสบการณ์นะหนทางสร้างเวลานะครับแล้วก็หนทางก็ช่างชีวิตของคุณเหมือนกันประสบการณ์เนี่ยเป็นบทเรียนรู้ให้คุณได้แกร่งขึ้นฉันเชื่อผมนะฮะงานเยอะเท่าไหร่ความแกร่งกล้าก็ขึ้นมากเท่านั้นขอเป็นกำลังใจครูฐานนี่แหละครับคุณสุภวิทย์นะคะก็ทุกท่านก็จะส่งเข้ามาทางอีเมลก็ได้จดหมายก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะนำมาตอบหรือออกแบบลายเซ็นคืออย่างจดหมายเนี่ยเยอะมากนะเป็นหมื่นๆเลยตรงนี้ทีเดียวท่านผู้ชมนะต้องเรียนทราบผมไม่ได้เคยไปรับดูดวงอะไรทั้งสิ้นนะฮะใครมาผ่านมาเอาลายเซ็นมาเสียสตังค์อย่าไปคิดอยากทราบอยากชมส่งเข้ามาหรือไม่โอ้โหอาจารย์ไม่ได้ตอบเอเวสก็ส่งจดหมายทุกทางเลือกไม่เสียสตังค์ทั้งนั้นไม่ได้มานั่งดูดวงเสียสตุ้งตังค์แพงๆไม่ใช่นะครับมีที่นี่ทีเดียวใช่ค่ะเพราะภารกิจบุญเนี่ยท่านก็ร่วมผมเยอะแล้วผมเห็นใจท่าน
นะฉะนั้นมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันดีกว่านะครับเป็นครอบครัวด้วยกันอย่าไปได้ยินได้ฟังอะไรที่แบบบางคนไปพูดนู่นพูดนี่มาถามทางรายการได้ถามทีมงานได้เรามีคำตอบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเจอกันเนาะวันที่26กรกฎาคมวัดวังหินเขาชะเอมนะคะตรงนี้เราจะได้นำวัตถุมงคลที่จะมอบให้คุณผู้ชมนี้นะคะนำร่วมพิธีอธิษฐานจิตด้วยนะคะก็เจอที่วัดได้เลยนะประมาณ8โมงเป็นต้นไปส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิฆเนศพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานนะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเสื้อด้วยที่เป็นเสื้อที่ระลึกสำหรับปีนี้นะว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำหรับปีนี้ด้วยนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานลงชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับแล้วก็ไซส์ด้วยนะคะเพราะว่าเราทำจำกัดตามที่ได้รับสั่งเท่านั้นรับสั่งจองมาเท่านั้นก็จะไม่มีนะคะเพิ่มเติมกว่านี้แล้วก็ถือว่ารอบปีนี้นะคะจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่ง12สิงหาคมวันแม่ด้วยนะคะเราจะได้ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชารวมไปถึงนะคะพิธีพุทธาเทวพิเศษบรมครูพระพิราบแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดนี้แหละค่ะเราจะได้ไปร่วมบุญกันในช่วงของปลายปีเนาะกับการสร้างโบสถ์6หลังด้วยกันนะปัจจัยตรงนี้จะได้ร่วมบุญใหญ่แน่นอนนะคะรอบปีนี้โบสถ์6หลังกับอีก1มหาเจดีย์และคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะสอบถามเรื่องราวต่างๆอยากจะสร้างกิจกรรมนะหรือว่าความเคลื่อนไหวของทางมิราเคิลเองหรือว่ากิจกรรมของทางรายการเองก็ตามเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นะคะตามนี้เลยนะมิราเคิล Channel TV นะคะหรือว่าท่านที่อยากจะทราบว่ามีแฟนเพจหรือว่า Facebook นะจะติดต่ออาจารย์ทางไหนตรงไหนได้บ้างติดตามได้เราได้บ้างก็ติดตามกันในส่วนของ Facebook Fanpage นี้ง่ายที่สุดใช่ค่ะกับฝากไว้ด้วยนะฮะหนังสือในเซียนบุ๊กนะครับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตยังอยู่นะครับแล้วปลายปีก็จะมีเรื่องตัวเลขเรื่องพญานาครถจะออกมาประเดิมนะครับน่าจะเป็นที่เซียนบุ๊กดังนั้นต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเก็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่มีหนังสือนะฮะไม่ได้ไปออกบ่อยแล้วครับออกเพื่อการกุศลออกเพื่อนะส่งเสริมเติมเต็มมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยหรือว่าโครงการฟื้นคือชีวิตหรือแม้แต่การสร้างโบสถ์แล้วก็สิ่งดีๆมานำเสนออย่างเงี้ยนะครับเจอกันประจำทุกพุทธศุกร์เขาบอกว่าการต่อยอดทางพุทธศาสนานั่นเองนะเรื่องการทั้งช่วยคนด้วยแล้วก็ในเรื่องของทางพุทธศาสนาด้วยทุกอย่างเดินแบบว่าเดินคู่ขนานกันเลยทุกคนก็เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตมีซีดีวีซีดีแถมเป็นหนังสือนะก็ติดตามกันได้ในซีเอ็ดบุ๊กกันเองใครซื้อเล่มหนึ่งนะครับแล้วส่งใบเสร็จมาแถมให้เล่มครับจ้ะเอาล่ะแล้วก็ส่วนที่3ท่านผู้โชคดีนะคะที่เป็นมีโอกาสได้รับนะคะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีก็ทางพิษณุโลกกรุงเทพฉะเชิงเทราดีใจด้วยครับยินดีด้วยนะคะส่วนใครพลาดไปเดี๋ยวมาลุ้นกันก็แล้วกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการกันได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เวลาอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ